ขอต้อนรับแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะคะเข้าสู่ Thailand E-commerce Week E-commerce is all around you ค่ะซึ่งจัดโดยสำนักงานธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์องค์การมหาชนหรือ ADDA ค่ะซึ่งวันนี้ค่ะในนามกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมค่ะเรามีภารกิจนะคะหลักในการมุ่งพัฒนาซอฟต์อินฟราสตรักเจอร์เพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นและอำนวยความสะดวกในการทำธุรกรรมออนไลน์ค่ะหรือ e-transaction นะคะเป็นรากฐานสำคัญของดิจิทัลอีโคโนมีในปัจจุบันนะคะและนอกจากนี้เรายังทำในเรื่องของการกำหนดมาตรฐานดูแลความมั่นคงปลอดภัยในโลกไซเบอร์อีกด้วยและการจัดทำกฎหมายนะคะเพื่อรองรับการทำธุรกรรมออนไลน์ค่ะซึ่งจะมีทั้ง3ส่วนด้วยกันเริ่มตั้งแต่ Standard ค่ะ Security and Privacy Law ค่ะและการส่งเสริมธุรกิจ e-commerce ก็เป็นอีกหนึ่งภารกิจสำคัญนะคะที่ทาง ADDA ของเราเป็นที่มาในการจัดงาน Thailand E-commerce Week ในครั้งนี้ค่ะซึ่งวันนี้คุณจะได้พบกับ2หัวข้อบรรยายที่สำคัญนะคะนับตั้งแต่เวทีนี้ค่ะซึ่งตรงนี้คือ Main Stage นะคะเราจะพบกับหัวข้อหลักค่ะนั่นก็คือในเรื่องของการทำธุรกิจนะคะแบบไหนดีนะคะเรื่องของ Rise Price and Night Promotion ค่ะ for Modern Age นะคะในยุคที่การค้าออนไลน์และออฟไลน์แทบจะหลอมตัวเข้าด้วยกันผู้ประกอบการควรมีกลยุทธ์ในการตั้งราคาอย่างไรถึงจะมัดใจผู้บริโภคและในเวลา 16:00 นนะคะเวทีถัดมาค่ะในส่วนของ ADDA Pavilion อยู่ทางด้านหน้านะคะเราจะพูดในเรื่องของ Success Case นะคะถึงยุคธุรกิจที่ธุรกิจออนไลน์แซงโค้งออฟไลน์แบรนด์จะปรับตัวยังไงวันนี้2หัวข้อนี้น่าสนใจมากๆเลยทีเดียวค่ะและในตอนนี้นะคะดิฉันค่ะต้องกลับขอเรียนเชิญนะคะคุณธนวัฒน์มาลาบุพภาผู้ก่อตั้งบริษัท Priceza.com ค่ะขอเรียนเชิญค่ะสวัสดีครับฮัลโหลสวัสดีครับก็วันนี้ดีใจมากเลยนะครับที่เป็นวันเสาร์แต่มีคนมาฟังในหัวข้อที่เกี่ยวกับออนไลน์แล้วก็อีคอมเมิร์ซกันเยอะขนาดนี้นะครับก็แสดงให้เห็นว่าตอนนี้บนโลกของออนไลน์เนี่ยอีคอมเมิร์ซมันเป็นที่สนใจของผู้คนในวงการมากนะครับวันนี้สิ่งที่ผมจะมาพูดนะครับหัวข้อคือ Right Price and Nice Promotion for Modern Age นะครับในยุคนี้ยุคที่โลกของการค้าออนไลน์กับออฟไลน์มันหลอมรวมเข้าไปด้วยกันละนะครับผู้ประกอบการจะตั้งราคายังไงดีถึงจะมัดใจกับผู้บริโภคได้นะครับก่อนที่จะลงลึกไปจนถึงวิธีการตั้งราคาผมจะพูดถึงภาพรวมของธุรกิจให้ฟังก่อนนะครับว่ายุคนี้สื่อโฆษณาออนไลน์มันเข้ามามีผลยังไงกับในโลกของเราในการทำธุรกิจในยุคนี้นะครับอันแรกคือสื่อออนไลน์เรื่องที่สองคืออีคอมเมิร์ซนะครับมันเข้ามามี impact ยังไงกับตัวธุรกิจของพวกเราทุกคนนะครับก่อนอื่นขอแนะนำเกี่ยวกับตัวธุรกิจที่ผมทำก่อนนะครับผมทำธุรกิจอันนี้ขอแนะนำตัวนิดนึงผมชื่อไวนะครับหรือชื่อนธนวัฒน์มาลาบุพภานะครับแบ็คกราวด์ของผมเนี่ยเรียนมาทางด้านวิศวกรคอมพิวเตอร์ที่จุฬานะครับแล้วก็ต่อโททางด้าน MBA ที่ธรรมศาสตร์นะครับเพราะฉะนั้นก็มีทั้งศาสตร์และศิลป์นะครับแล้วก็สตาร์ทตัวธุรกิจตัวหนึ่งขึ้นมาที่เป็นสตาร์ทอัพนะครับที่ประเทศไทยนั่นเองนะครับตั้งแต่ปี2010นะครับชื่อว่า Priceza เป็นช้อปปิ้งเซิร์ชเอนจินนะครับปัจจุบันก็ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของสมาคมไทยอีคอมเมิร์ซด้วยนะครับเมื่อปลายเดือนที่แล้วนี่เองเพิ่งปิดเราเป็นสตาร์ทอัพนะครับที่ทำในประเทศไทยแล้วก็เพิ่งปิดดีลระดับซีรีส์ B จากธุรกิจสื่อเยอรมันนะครับชื่อว่า Hubert Berda Media นะครับเพิ่งปลายเดือนที่แล้วนี่เองนะครับก็มีบรรยายตามที่ต่างๆนะครับให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับมุมมองของธุรกิจออนไลน์ธุรกิจอีคอมเมิร์ซต่างๆนะครับปีที่แล้วนี่เองนะครับไปแข่งขันในรายการ Thailand ICT Awardนะครับแล้วก็ชนะเลิศในหมวดของ Retail and Supply Chain ขึ้นมานะครับแล้วก็เป็นตัวแทนของประเทศไทยไปแข่งต่อในระดับอาเซียนนะครับคือการแข่งขันอพิกต้านะครับแล้วก็ชนะเลิศเช่นกันนะครับได้ไปถือธงไทยที่ในระดับSouth East Asia หรือระดับอาเซียนนะครับโอเคพาร์ทแรกนะครับผมขอเล่าเกี่ยวกับตัวธุรกิจของ Priceza ก่อนนะครับว่า Priceza คืออะไรครับ Priceza คือ Shopping Search Enginenะครับคือเครื่องมือค้นหาสินค้านะครับเรารวบรวมร้านค้าออนไลน์มากมายนะครับในประเทศไทยในเซาท์อีสต์เอเชียเข้าไว้ด้วยกันนะครับปัจจุบันเรารวบรวมสินค้าเนี่ยเข้ามาไว้ด้วยกันเนี่ยมากกว่า59ล้านตัวนะครับมีคนเข้ามาใช้เซอร์วิสของเราเนี่ยเดือนหนึ่งมากกว่า13ล้านวิสิตต่อเดือนนะครับเข้ามาค้นหาสินค้าเปรียบเทียบราคาเรารวบรวมร้านค้าออนไลน์ชั้นนำเยอะแยะมากมายเข้าไว้ด้วยกันเพื่อช่วยตอบโจทย์ของผู้บริโภคนะครับเช่นคุณอยากจะซื้อโทรศัพท์มือถือคุณอยากรู้ว่าคุณจะได้ดีลดีๆที่ไหนนะครับคุณแค่เข้ามาที่ Priceza แล้วก็พิมพ์ชื่อสินค้าที่คุณอยากหาเช่นคุณจะหา iPhone คุณอยากรู้ว่าที่ไหนขายราคาดีๆบ้างแค่พิมพ์เข้าไปเราจะไปเปรียบเทียบราคาจากที่ต่างๆมาให้คุณนะครับให้คุณเลือกนะครับ
อันนี้คือตัวเลขที่ตะกี้ผมเล่าถึงให้ฟังมีคนใช้ต่อเดือนเนี่ยในประเทศไทยนะครับที่ตะกี้บอก13ล้านวิสิตต่อเดือนเนี่ยในทั้งหมด6ประเทศในเซาท์อีสเอเชียถ้าในเฉพาะประเทศไทยเนี่ยมีคนใช้ของเราต่อเดือนเนี่ยอยู่ประมาณเดือนนึง 7.5 ถึง 7.6 ล้านวิสิตต่อเดือนนะครับเพจวิวประมาณสัก 13 ถึง 14 ล้านโอเคผู้ใช้เราก็เป็นคนที่เป็นไลฟ์สไตล์ของคนที่เข้ามาในยุคนี้เลยครับเวลาจะซื้อสินค้าสักอย่างนึงเนี่ยนะครับอยากจะเช็คก่อนเฮ้ยที่เขาบอกว่าโปรโมชั่นที่มันดีๆเนี่ยจริงๆแล้วมันดีจริงไหมอยากรู้ว่าโปรโมชั่นตรงนี้มันถูกจริงไหมนะครับควักสมาร์ทโฟนขึ้นมาเปรียบเทียบราคาได้เลยทันทีเราคือทูตัวนั้นของผู้คนในยุคนี้นะครับสินค้าที่เข้าคนเข้ามาค้นหาและเปรียบเทียบราคาเยอะที่สุดในแพลตฟอร์มของเราแน่นอนเป็นกลุ่มสินค้าของ IT Electronics Computer Smartphone Tablet ต่างๆนะครับรองลงมาเป็นกลุ่มสินค้าของแฟชั่นแล้วก็คอสเมติกนะครับโมเดลของธุรกิจเรานะครับคนเป็นล้านคนนะครับเข้ามาค้นหาสินค้าในไพรซ่านะครับเราไม่ได้ขายสินค้าตรงให้กับผู้บริโภคนะครับเราช่วยให้ผู้บริโภคเปรียบเทียบราคาได้ตัวเลือกที่ดีที่สุดให้กับเขานะครับหลังจากที่ผู้บริโภคเข้ามาเสร็จปุ๊บเนี่ยเปรียบเทียบเสร็จปุ๊บละนะครับอยากจะตัดสินใจซื้อกับร้านค้าไหนเราปล่อยอิสระให้กับคอน sumer หรือผู้บริโภคตัดสินใจหลังจากผู้บริโภคคลิกเสร็จปุ๊บเนี่ยแล้วมีการเกิดการซื้อขายเกิดขึ้นเราจะได้เปอร์เซ็นต์ส่วนแบ่งย้อนกลับมาหาเราโมเดลของธุรกิจเราคือเป็นค่าโฆษณานั่นเองนะครับหรือเรียกว่าค่าโฆษณาออนไลน์นะครับอันนี้คือส่วนหนึ่งของลูกค้าของเราไม่ใช่เฉพาะในประเทศไทยแต่ในเซาท์อีสเอเชียนะครับเราเป็นสตาร์ทอัพสัญชาติไทยที่เราขยายตัวธุรกิจไปในอีก5ประเทศในเซาท์อีสเอเชียนะครับลูกค้าของเราอยู่ในระดับรีเจนอลหลายๆเจ้าโอเคขอเล่าย้อนถึงไทม์ไลน์ของธุรกิจเรานิดนึงนะครับเราเป็นสตาร์ทอัพสัญชาติไทยนะครับเราเริ่มตัวสตาร์ทอัพตัวนี้ตั้งแต่ที่ประเทศไทยยังไม่ค่อยมีคนพูดถึงคำว่าสตาร์ทอัพกันเหมือนทุกวันนี้นะครับจนถึงทุกวันนี้สตาร์ทอัพกลายเป็นอเจนดาของประเทศไปแล้วครับนายกรัฐมนตรีรัฐบาลยกสตาร์ทอัพขึ้นมานะครับเราเริ่มตั้งแต่ตอนนั้นที่ผมรู้สึกว่าเฮ้ยอินเทอร์เน็ตมันเป็นผมแค่รู้สึกว่าตอนปี2010เนี่ยผมอยากทำธุรกิจอะไรที่มันเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตแค่นั้นเองนะครับเราเริ่มปี2010ครับเราเริ่มในประเทศไทยนะครับภายใน1 ปีนั่นเองเนี่ยมีคนเข้ามาใช้บริการของเราทั้งปี4ล้านวิสิตต่อปีทั้งปีนะครับภายในปี2011มีคนใช้ดับเบิลจาก4ล้านต่อปีกลายเป็น9ล้านวิสิตต่อปีนะครับเราทำกำไรภายในปีแรกนะครับ2012นะครับเราปรับตัววิธีการคิดระบบเซิร์ชของเราใหม่มีคนใช้ดับเบิลขึ้นอีกเป็น20ล้าน2013เราขยายธุรกิจเราไปที่ประเทศอินโดนีเซียนะครับปีนั้นเองมี VC ที่เป็นสัญชาติญี่ปุ่น Cyber Agent Venture ลงทุนเข้ามาในธุรกิจเรานะครับ2014นะครับเราปรับแพลตฟอร์มเราให้รองรับกับสมาร์ทโฟน2015เป็นอีกหนึ่งไมล์สโตนที่สำคัญนะครับเราขยายธุรกิจเราไปในอีก4ประเทศในเซาท์อีสเอเชียนะครับและปีเดียวกันนั้นเองเราไปชนะอพิกต้าในระดับอาเซียนที่ตะกี้ผมกล่าวถึงตอนแรกนะครับเดี๋ยวสุดท้ายเนี่ยเดี๋ยวตอนจบสไลด์นะครับผมจะมีลิงก์ให้แต่ละคนไปดาวน์โหลดสไลด์ได้นะครับไม่เป็นไร2016เมื่อปลายเดือนที่แล้วนี่เองนะครับเราปิดดีลระดับซีรีส์ B จากธุรกิจสื่อเยอรมันนะครับคูเบิร์ตเบอร์ด้ามีเดียที่เข้ามาลงทุนในธุรกิจเรานะครับจนถึงทุกวันนี้ปีนี้เองเราทาร์เก็ตว่าจะมีคนเข้ามาใช้บริการเรานะครับในเซาท์อีสเอเชียเกิน120ล้านวิสิตต่อปีนะครับเราภูมิใจที่เราเป็นสตาร์ทอัพสัญชาติไทยที่เราให้บริการอยู่ใน6ประเทศในเซาท์อีสเอเชียที่เป็นรีเจียนที่มีคนมากกว่า500ล้านคนนะครับอันนี้คือตัวที่เราเพิ่งแถลงข่าวไปเมื่อปลายเดือนที่แล้วนะครับโอเคกลับมาถึงหัวข้อเราครับหัวข้อที่เราจะคุยวันนี้ Right Price and Night Promotion ก่อนที่เราจะไปคุยถึงเรื่องการตั้งราคาในยุคนี้มาดูภาพรวมก่อนครับภาพรวมที่เกี่ยวข้องที่จะไม่พูดไม่ได้เลยคือออนไลน์มีเดียกับอีคอมเมิร์ซพาร์ทแรกขอพูดออนไลน์มีเดียก่อนครับจะมีข้อมูลอยู่เยอะมากมายที่จะชี้ให้เห็นกันนะครับข้อมูลตัวแรกครับข้อมูลตัวนี้มาจากสมาคมมีเดียของประเทศไทยครับเขาสรุปออกมาว่าในประเทศไทยเนี่ยมีเดียไหนโตมีเดียไหนตกครับตัวที่ผมไฮไลท์คือมีเดียที่โตครับมีเดียที่โตมีอะไรบ้างครับคิดว่าธุรกิจออนไลน์สื่อดิจิตอลนะครับอีกสื่อหนึ่งที่โตคืออะไรครับดิจิตอลทีวีกับดิจิตอลนะครับสื่อ2ธุรกิจตัวนี้เป็นสื่อที่โตนะครับเทียบกันระหว่างปี2016
ตมาจากปี2015ธุรกิจสื่อ2ตัวนี้โตนะครับธุรกิจที่ตกคือหนังสือพิมพ์นิยสารนะครับทีวีก็เริ่มตกเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นต้านไม่ไหวอิมเมจปิดตัวใช่ไหมครับก็เป็นเรื่องที่น่าเสียใจนะครับว่าเป็นธุรกิจสื่อที่เป็นยักษ์ของประเทศไทยที่เราคุ้นเคยกันมาในยุคที่เราวัยหนุ่มๆนะครับแต่กลับต้องปิดตัวลงไปนะครับตัวหนึ่งพลอยแกรมเพชรนะครับในยุคคุณพ่อคุณแม่ผมที่อ่านมันจะไม่มีให้อ่านแล้วนะครับเป็นเรื่องน่าเสียใจเช่นกันเพราะเป็นธุรกิจสื่อของคนไทยแต่ต้องปิดตัวลงไปนะครับเหตุผลเพราะการเข้ามาถึงของสื่อดิจิตอลที่มาเข้ามาถึง impact มากในระดับนี้นะครับหนังสือพิมพ์หัวทิมเลยครับนะครับธุรกิจสื่อมูลค่าเม็ดเงินของคนที่จ่ายเงินไปให้กับหนังสือพิมพ์ตกครับนอกจากนั้นนิยสารตกเช่นกันนะครับมีอะไรครับตะกี้พูดถึงสื่อนิยสารนะครับลองมาดูตัวที่โตครับตัวที่โตมีอะไรครับสื่อออนไลน์นะครับตัวนี้เป็นข้อมูลของสมาคมดิจิตอลโฆษณาดิจิตอลแห่งประเทศไทยหรือว่าแดทนะครับข้อมูลของแดทเนี่ยเขาประกาศออกมาว่าโอเคที่ตะกี้สมาคมมีเดียบอกว่ามูลค่าของสื่อดิจิตอลประมาณเท่าไหร่ครับ 13,000 กว่าล้านบาทต่อปีนะครับสมาคมแดทออกมาชี้เช่นกันครับเขาประมาณการเช่นกันตัวเลขใกล้เคียงกันเขาประมาณการว่าตัวเลขของสื่อโฆษณาออนไลน์ในประเทศไทยจะแตะ 10,000 ล้านบาทต่อปีครั้งแรกในภายในปีนี้นะครับโตขึ้น 22% โตขึ้นทุกปีครับ 44 32 22% นะครับรู้ไหมครับว่าตัวสื่อของโฆษณาดิจิตอลเนี่ยที่มันโตขึ้นมันไปโตที่สื่อตัวไหนครับมันไปโตที่เนี่ยครับสีม่วงๆนะครับสีม่วงๆมาจากอะไรครับที่ผมไฮไลท์ด้านล่างเลยครับ YouTube Facebook นะครับคนไทยเป็น1ใน10ประเทศที่ดู Facebook เยอะที่สุดของโลกครับ Facebook ยุคนี้เป็นยุคที่ Facebook เริ่มเข้ามา impact มากๆในยุคของประเทศไทยนะครับยิ่งคนไทยใช้ Facebook เยอะสื่อโฆษณาต่างเทเงินโฆษณาไปที่แพลตฟอร์มนั้นเยอะมากขึ้นนะครับสื่อโฆษณาที่ได้เม็ดเงินจากคนไทยไปเยอะมากคือ2ตัวนี้คือสีม่วง YouTube Facebook นะครับอีกตัวนึงที่แสดงให้เห็นชัดๆเลยนะครับว่าการอัตราการโตของสื่อโฆษณาใน Facebook กับใน YouTube มันโตขึ้นระดับแบบพุ่งขึ้นอย่างนี้เลยฮะแต่ตัวดิสเพลย์ยังทรงๆนะครับอันนี้เป็นตัวเลขของสมาคม Digital Advertising ของประเทศไทยนะครับแล้วคิดว่าถึงแม้ตอนนี้เนี่ยสื่อโฆษณาออนไลน์มันจะเติบโตขึ้นระดับ 10,000 ล้านแต่มันยังไม่ชนะทีวีนะครับทีวียังคงเป็นสื่อที่มีมูลค่าอันดับ1ในประเทศไทยที่ตะกี้ย้อนกลับไปดูทีวีตัวเลขอยู่ประมาณสัก OTV Channel อันดับ1เลยฮะอยู่ที่ 55,000 ล้านนะครับขอถามนะครับพวกเราคิดว่ามีโอกาสไหมที่สื่อดิจิตอลมันจะแซงหน้าสื่อทีวีครับหลายคนพยักหน้าผมเห็นหลายคนพยักหน้านะครับผมมั่นใจเลยว่ามีครับลองดูตัวต่อไปนะครับโฆษณามะกันเดือดเม็ดเงินดิจิตอลโตสะพรั่งแซงทีวีนะครับอันนี้เกิดขึ้นแล้วครับที่อเมริกาครับอันนี้เป็นของหนังสือพิมพ์ประชาชาติเมื่อเดือนกันยานี้เองครับสื่อดิจิตอลแซงทีวีไปแล้วครับที่อเมริกานะครับแซงไปล่าสุดเนี่ยเม็ดเงินโฆษณาระดับ 72 บิลเลียน US ไปที่ออนไลน์มีเดีย 71 บิลเลียน US ไปที่ทีวีครับเพราะฉะนั้นเรามองอนาคตออกเลยครับคืออเมริกาไปแล้วสุดท้ายประเทศไทยยังไงก็ต้องไปครับในเมื่อออนไลน์มีเดียไปสุดท้ายอีคอมเมิร์ซมันก็ต้องมาครับโอเคอีกอันนึงที่น่าสนใจนะครับอีกพฤติกรรมหนึ่งคืออันนี้เป็นรีเสิร์ชของ Market Buzz ทำเมื่อเดือนพฤษภาคมปี2559นะครับเขาถามคนไทยครับคนไทยที่ใช้สมาร์ทโฟนนะครับทุกวันนี้ไปเจอใครก็ตามแทบจะไม่เจอคนที่ไม่ใช้สมาร์ทโฟนนะครับเขาถามคนใช้สมาร์ทโฟนครับว่าเวลาคุณจะซื้อสินค้าสักอย่างนึงเนี่ยนะครับคุณใช้สมาร์ทโฟนช่วยในการตัดสินใจซื้อสินค้าไหมนะครับรู้ไหมคำตอบว่าไงครับ 99% ยอมรับครับว่าเขาใช้สมาร์ทโฟนช่วยในการตัดสินใจซื้อสินค้านะครับ100คน99คนตอบว่าใช่นะครับเพราะว่าสมาร์ทโฟนมันอยู่ใกล้ตัวเรามากเลยเวลาจะซื้อสินค้าสักอย่างนึงเนี่ยเราเดินไปปุ๊บเซลล์บอกว่าเนี่ยถูกละนะครับอยากจะควักมือถือขึ้นมาเช็คจังเลยว่าจริงๆมันถูกจริงไหมนะครับ 99% บอกช่วยนะครับแล้วในกลุ่มนั้นเองนะครับ7ใน10คนย้ำอีกนะครับว่า7ใน10คนเนี่ยบอกว่าเขาใช้ทั้งก่อนและระหว่างหมายถึงอะไรครับหมายถึงว่าก่อนที่เขาจะซื้ออะไรเนี่ยเขาใช้สมาร์ทโฟนช่วยในการ
ค้นหาก่อนเฮ้ยอยากจะซื้อสินค้าสักอย่างนึงเนี่ยตกลงแล้วเฮ้ยมันเป็นจะซื้อรุ่นไหนดีหรือว่าซื้อที่ไหนดีนะครับและในระหว่างซื้อเนี่ยใช้อีกนะครับคือใช้ทั้งก่อนและระหว่างเลยแปลว่าคือใช้อย่างรุนแรงและหนักหน่วงนะครับคือในคนในยุคนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็น่าสนใจว่าพฤติกรรมคนในยุคนี้เนี่ยข้อมูลข่าวสารเนี่ยมันอยู่ใกล้ตัวมากเลยแล้วยิ่งเรามี device หรือเรามีอุปกรณ์ที่ช่วยให้เราเนี่ยสามารถเข้าถึงข้อมูลเหล่านั้นได้โดยง่ายเพราะฉะนั้นคนยิ่งเข้าถึงข้อมูลแบบเยอะมากๆนะครับอันนี้เป็นหนึ่งข้อมูลโอเคนะครับพาร์ทแรกจบไปแล้วนะครับพาร์ทแรกเราคุยถึงออนไลน์มีเดียนะครับว่าออนไลน์มีเดียสุดท้ายละมันจะมาแซงทีวีไปได้ในประเทศไทยนะครับอเมริกาเกิดขึ้นแล้วพฤติกรรมของผู้คนเรานะครับของคนยุคนี้ที่มีสมาร์ทโฟนติดตัวเนี่ยเขาจะใช้สมาร์ทโฟนช่วยในการค้นหาสินค้าเปรียบเทียบราคาเยอะมากนะครับอันนี้เป็นพาร์ทแรกของออนไลน์มีเดียลองมาดูเจาะลึกลงไปครับพอออนไลน์มีเดียโตแน่นอนพอคนสื่อพอคนบริโภคสื่อออนไลน์แน่นอนคนก็เริ่มคุ้นชินที่จะซื้อของออนไลน์เช่นกันเรามาดูเจาะลึกลงไปว่าคนเรียกว่าอีคอมเมิร์ซในเซาท์อีสต์เอเชียเทรนด์มันเป็นยังไงนะครับลองมาดูข้อมูลของregion นี้คร่าวๆก่อนนะครับ Southeast Asia ทวีปที่เราอยู่เนี่ยนะครับเป็นทวีปที่มีประชากรเยอะเป็น2เท่าของอเมริกามีประชากรเยอะกว่า EU นะครับเพราะฉะนั้น region ที่เราอยู่เนี่ยไทยอินโดนีเซียสิงคโปร์ฟิลิปปินส์มาเลเวียดนามรวมกันเนี่ยเป็น region ที่ไม่เล็กครับนะครับเราเป็น region ที่ใหญ่ท็อปๆของโลกนะครับแล้วเทรนด์ล่ะครับตัวเลขตัวนี้มันบอกอะไรครับคนที่อยู่ในรีเจียนนี้เป็นคนวัยหนุ่มสาวเยอะครับ more than 67% are under 35 year นะครับก็คือ 67% นะครับมากกว่า 67% เป็นวัยคนที่แบบอยู่ under คืออายุน้อยกว่า35ปีนะครับแปลว่าคนยุคนี้ครับมันเป็นคนยุคที่เข้าถึงเทคโนโลยีครับนะครับเริ่มเวลาจะซื้อสินค้าอะไรสักอย่างนึงก็คือเป็นพฤติกรรมอย่างที่ผมบอกนะครับอยากค้นหาอยากเปรียบเทียบนะครับเทรนด์มีอะไรครับ Internet has surpassed TV in most Southeast Asia หมายถึงอะไรครับหมายถึงว่าคนนะครับพฤติกรรมของผู้คนเนี่ยนะครับยกตัวอย่างเช่นผมตอนนี้ผมเลิกดูทีวีไปละผมไม่ได้เปิดทีวีดูเป็นปกติเหมือนเมื่อก่อนกลับไปบ้านเสร็จปุ๊บเปิดทีวีดูข่าวตอนเย็นดูข่าวตอน 2:00 น.ดูละครตอน 2:00 น.ตอนนี้ไม่ใช่ครับผมเลิกดูไปละนะครับผมอยากดูอะไรผมไปเปิด YouTube ผมไปเปิด Facebook ได้นะครับตอนนี้สิ่งตัวเล็กที่ตัวนี้บอกก็คืออะไรครับคนอยู่กับอินเทอร์เน็ตมากกว่าทีวีแล้วครับนะครับคนอยู่กับอินเทอร์เน็ตต่ออันนี้เรียกว่าต่อวันนะครับประมาณวันละ5ชั่วโมงนะครับอันนี้คือข้อมูลในอินโดมาเลสิงคโปร์นะครับลองเทียบกับอเมริกาได้อเมริกามันก็ยังไม่ถึงขนาดนั้นนะครับแปลว่าคนในรีเจียนเราเนี้ยติดอินเทอร์เน็ตมากกว่านะครับแต่ว่าถึงแม้เราจะติดอินเทอร์เน็ตมากกว่าแต่สื่อโฆษณามันยังไม่ไปสิ่งที่บอกถึงอีกอย่างนึงก็คือว่ายิ่งคือจำนวนเวลาที่เราใช้กับสื่อออนไลน์เนี่ยมันไปละแต่เม็ดเงินมันยังไม่ไหลไปเต็มที่แปลว่ามันมี potential หรือมันมีโอกาสที่มันจะไหลไปเต็มที่ในอีกระยะอีก 5-10 ปีนี้นะครับโอเคอีกตัวนึง region เรานะครับในประเทศไทยใน Southeast Asia เขาใช้คำว่า mobile first ครับ region เราที่อยู่นี้เราอยู่ใน region Southeast Asia ที่มีลักษณะพิเศษอย่างหนึ่งคือคนส่วนใหญ่ของในรีเจียนนี้เข้าถึงอินเทอร์เน็ตครั้งแรกจากสมาร์ทโฟนจากโทรศัพท์มือถือครับมีเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจผมรู้จักกับคุณทิวายอร์กนะครับเขาเป็น CEO ของขายดีนะครับเขาถามคำถามคุณป้าคนหนึ่งครับนะครับเขาถามคุณป้าครับว่าคุณป้าครับคุณป้าใช้อินเทอร์เน็ตไหมครับคำตอบของคุณป้าคือไม่รู้จักอินเทอร์เน็ตอะไรคืออินเทอร์เน็ตคุณทิวายอร์กเขาถามคำถามที่สองครับเขาถามว่าคุณป้าครับคุณป้าใช้ไลน์ไหมครับคุณป้าบอกใช้สิเดี๋ยวนี้ใครๆก็ใช้ไลน์กันหมดเลยครับ เพราะฉะนั้นเรียกว่าตอนนี้คืออินเทอร์เน็ตมันเข้าถึงไปถึงผู้บริโภคโดยที่บางทีผู้บริโภคแทบไม่รู้ตัวครับมันจะกลายเป็นอีกหนึ่งในความต้องการพื้นฐานของคนในยุคนี้แล้วครับมันเรามีน้ำเรามีไฟฟ้าสุดท้ายแล้วมันจะเป็นอินเทอร์เน็ตนี่แหละครับที่มันจะเป็นสาธารณูปโภคพื้นฐานที่คนต้องเข้าถึงเพราะเราต้องการสื่อสารนะครับเพราะฉะนั้นย้อนกลับมาครับโมบายนะครับคนในเซอร์วิสเอเชียเนี่ยนะครับเป็นอยู่ในรีเจียนที่โมบายเฟิร์สคนช้อปปิ้งผ่านโทรศัพท์มือถือเยอะเกินครึ่งนะครับดูได้จาก Lazada นะครับ
ตอนช่วงแรกๆปี2013คนช้อปปิ้งผ่านคอมพิวเตอร์นะครับผ่านเดสก์ท็อปสุดท้ายแล้วเทรนด์มันลดลงสุดท้ายคือคนช้อปปิ้งผ่านโทรศัพท์มือถือมากกว่าโอเคลองดูอีกตัวนึงครับข้อมูลอีกละนะครับอยากรู้จังเลยนะครับว่าอีคอมเมิร์ซในเซาท์อีสต์เอเชียเนี่ยมันอยู่คือมันเยอะแค่ไหนล่ะคือมันเติบโตไปเยอะแค่ไหนล่ะตอนนี้ที่เราเห็นรัฐบาลเห็นหลายๆหน่วยงานจัดโปรโมทอีคอมเมิร์ซกันนะครับอยากรู้จังเลยว่าโอกาสที่มันจะเติบโตไปได้อีกในอนาคตเนี่ย 5-10 ปีเนี่ยมันจะโตไปได้แค่ไหนมีตัวเลขตัวนึงที่เป็นตัวบอกนะครับตัวเลขตัวนี้มันเรียกว่า e-commerce penetration rate นะครับตัวเลขตัวนี้นะครับเป็นการเปรียบเทียบมูลค่าของตลาด e-commerce เมื่อเทียบกับมูลค่าของค้าปลีกรวมในประเทศนั้นนะครับตัวเลขตัวนี้ในประเทศไทยหรือในเซาท์อีสเอเชียมันอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่รู้ไหมครับมันอยู่ที่ประมาณ 0.5-2% เท่านั้นเองหมายถึงอะไรครับหมายถึงว่าเงินที่เราจ่ายไปเนี่ยครับเงิน100บาทที่เราซื้อของกันเนี่ยนะครับเราใช้จ่ายไปบนโลกออนไลน์โดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยประมาณ50สตางค์ถึง2บาท100บาทที่เราใช้จ่ายไปเนี่ยแค่50สตางค์แค่นั้นเองแล้วถ้าลองเทียบกับในประเทศอื่นล่ะครับที่เขาอีคอมเมิร์ซเขาพัฒนานำหน้าไปแล้วนะครับจีนที่อาลีบาบาเขาลุยไปแล้วนะครับอเมริกาที่มี Amazon นะครับในรีเจียนในประเทศเหล่านั้นไปที่อเมริกา9บาทจีน10บาทเกาหลี16บาทแปลว่า100บาทอเมริกา10บาทไปบนโลกออนไลน์แปลว่าอะไรครับแปลว่าโอกาสที่อีคอมเมิร์ซในประเทศไทยและในเซาท์อีสเอเชียมันจะเติบโตไปเนี่ย potential ของมันศักยภาพของมันเนี่ยมีอีก 10-20 เท่านะครับในอนาคตถ้าคนทำมาค้าขายในยุคนี้เนี่ยนะครับแล้วคิดว่าเฮ้ยเรายังไม่ไปออนไลน์เนี่ยนะครับคุณจะเริ่มช้าไปแล้วคุณจะพลิกไม่ทันละนะครับลองดูตัวเลขตัวนี้ได้เพราะสุดท้ายละเทรนด์ของอีคอมเมิร์ซมันเป็นเทรนด์ของโลกใบนี้ที่มันจะมาจริงๆมันไม่ได้มาแล้วก็ไปนะครับลองดูจากตลาดของประเทศต่างๆได้โอเคแล้วมาลองเจาะอีกครับเจาะว่าเฮ้ยแล้วในเซาท์อีสเอเชียเนี่ยนะครับใน6ประเทศนะครับตัวเลขตัวนี้เป็นตัวเลขที่ผมได้มาจากของบริษัทเอคอมเมิร์ซนะครับเขาระบุออกมา6ประเทศนะครับว่าใน6ประเทศเนี่ยประเทศไหนกันครับที่มันมีศักยภาพเยอะๆมากๆเลยในระดับในเรื่องของอีคอมเมิร์ซนะครับประเทศแรกเลยคืออินโดนีเซียนะครับอินโดนีเซียเป็นประเทศที่มีประชากรเยอะมากที่สุดในเซาท์อีสเอเชียนะครับมีประชากร240-250ล้านคนนะครับลองมองย้อนไปเนี่ยตัวสีฟ้าเข้มมันคือตัวเลขปัจจุบันนะครับตัวสีเขียวเป็นตัวเลขที่เขาประมาณการไปในอีก 5-10 ปีในอนาคตนะครับถึงแม้ถ้าเทียบกันมูลค่าของตลาดอีคอมเมิร์ซในไทยกับในอินโดนีเซียเนี่ยตอนนี้มันใกล้ๆกันแต่สุดท้ายละถ้าวิ่งระยะยาวนะ 5-10 ปีเนี่ยมันจะไปชนะกันอินโดนีเซียจะนำประเทศไทยไปนำไปนู่นเลยครับนะครับเพราะฉะนั้นการทำอีคอมเมิร์ซยุคนี้นะครับเนื่องจากอีคอมเมิร์ซมันเป็นธุรกิจออนไลน์นะครับคุณสามารถส่งสินค้าของคุณเนี่ยเหาะไปในประเทศไหนก็ได้ในโลกใบนี้นะครับเพราะฉะนั้นอย่าคิดแค่ว่าคุณต้องขายของเฉพาะในประเทศไทยนะครับเราอยู่ในรีเจียนที่อีคอมเมิร์ซมันเติบโตแรงในระดับนี้นะครับลองมองย้อนออกไปในประเทศไทยหน่อยนะครับออกไปในประเทศไทยประเทศเพื่อนบ้านเราล่ะนะครับที่เขามีประชากรเยอะๆเนี่ยระดับอินโดนีเซียเนี่ยคุณสินค้าของคุณไม่แน่นะมันอาจจะไปตอบความต้องการของผู้บริโภคประเทศเพื่อนบ้านเราอย่างอินโดนีเซียด้วยก็ได้นะครับอันนี้เป็นตัวเลขอีก1ตัวที่คุณน่าจะมองด้วยนะครับไม่ใช่เฉพาะในประเทศไทยประเทศเพื่อนบ้านล่ะเป็นยังไงบ้างโอเคตัวเลขตัวนี้ผมเข้าใจว่าทางพี่ป้อมตอนเช้าคงน่าจะยกสไลด์นี้เหมือนกันตัวเลขตัวนี้เป็นตัวเลขที่ถูกใช้บ่อยมากๆนะครับของคนในวงการอีคอมเมิร์ซนะครับเป็นตัวเลขที่ทำโดย Research Company ที่ชั้นนำที่น่าเชื่อถือบริษัทหนึ่งนะครับชื่อว่า AT Kearney นะครับเขาบอกเช่นกันครับเขาฟันธงเขาย้ำออกมาเช่นกันครับว่าตอนนี้ในยุคนี้2015-2016อีคอมเมิร์ซในเซาท์อีสเอเชียเนี่ยเขาใช้คำว่าอยู่ในจุดที่เรียกว่า Inflection Point นะครับ Inflection Point คือเป็นจุดที่เราจะก้าวกระโดดไปสู่จุดที่มันจะเป็นสปริงบอร์ดโตขึ้นไปในระดับ full potential ของมันนะครับการที่มันจะเติบโตขึ้นไปได้ในระดับนี้ครับ ecosystem หรือว่าระบบนิเวศมันต้องมีการเติมเต็มในเรื่องต่างๆเหล่านี้นะครับ bottleneck ต่างๆนะครับ internet penetration นะครับหรือว่าเงื่อนไขของกฎระเบียบนะครับความเชื่อถือเรื่องของการจัดส่งสินค้าเรื่องของ payment นะครับประเทศไทยตอนนี้กำลังจะมีสิ่งที่เรียกว่าอะไรครับ
พร้อมเพย์ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นพร้อมเพย์มาละนะครับคุณจะโอนเงินไม่เกิน 5,000 บาทคุณไม่ต้องเสียค่าฟรีละนะครับมีอีกหลายเรื่องนะครับเพราะฉะนั้นจุดนี้พวกเราผมรู้สึกว่าโชคดีมากที่เราทำธุรกิจอีคอมเมิร์ซในยุคนี้นะครับมันจะเป็นยุคที่มันจะเป็นสปริงบอร์ดเราสิ่งที่เราอยู่ในธุรกิจอีคอมเมิร์ซเนี่ยมันจะเติบโตไปถึง5ถึง10เท่าในอนาคตนะครับโอเคตัวเลขเยอะอีกแล้วครับมาดูตัวเลขอีกอันนึงครับตัวเลขตัวนี้เป็นตัวเลขที่เป็นรีเสิร์ชที่ทำโดย Google กับ Temasek ครับเขาดูตัวเลขของอินเทอร์เน็ตยูเซอร์ครับเขาอยากรู้จังเลยครับว่าในรีเจียนเนี้ยมีประชากรอยู่ประมาณกี่ล้านคนรู้ไหมครับทั้งรีเจียนเซาท์อีสต์เอเชียอยู่ประมาณสัก500-600ล้านคนนะครับเขาประมาณการไปว่าภายในปี2020เนี้ยนะครับภายในอีก5ปีเนี้ยนะครับเขาอยากเขาประมาณการว่าอินเทอร์เน็ตยูเซอร์ในรีเจียนเนี้ยมันจะอยู่ที่ประมาณกี่คนนะครับสิ่งที่เขาประมาณการไปอยู่ประมาณเกือบ500ล้านคนแปลว่าอะไรครับแปลว่าผู้ใช้อินเทอร์เน็ตมันแทบจะเท่ากับประชากรทั้งทวีปนี่ละไม่ใช่ทั้งทวีปทั้งรีเจียนผมใช้คำผิดนะครับแปลว่าอะไรครับมันย้อนกลับมาเรื่องที่ผมพูดไปแล้วอินเทอร์เน็ตมันจะกลายเป็นหนึ่งในสาธารณูปโภคพื้นฐานที่คนเข้าถึงได้แทบจะทุกคนเข้าถึงอินเทอร์เน็ตลองนึกถึงคุณป้าท่านนั้นครับคุณป้าที่เขาใช้ไลน์แต่เขาไม่รู้จักอินเทอร์เน็ตครับสุดท้ายละคนจะใช้อินเทอร์เน็ตโดยที่ไม่รู้ตัวสุดท้ายละคนจะเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้โดยที่มันจะกลายเป็นหนึ่งสิ่งที่เขาขาดไม่ได้ในอีก5ปีข้างหน้าทุกคนจะเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้เพราะฉะนั้นโอกาสมาแล้วครับพอทุกคนเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้เพราะฉะนั้นการค้าออนไลน์เกิดได้ในระดับทางรีเจียนในระดับทางเกือบทาง population โอเคตัวเลขแล้วครับนะครับที่ตะกี้บอกไปนะครับ480ล้านคน by 2020นะครับแปลว่าภายในปี2020ตอนนี้ปี2016นะครับอีก4ปีเท่านั้นเอง 4-5 ปีเท่านั้นเองนะครับลองนึกดูนะครับกลุ่มของลูกค้าคุณนะครับจะเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้หมดครับลูกค้าคุณว่าลูกค้าคุณจะเป็นใครนะครับเขาจะเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้หมดแปลว่าถ้าคุณทำมาค้าขายออนไลน์แล้วถ้าคุณไม่ทำอินเทอร์เน็ตคุณไม่ทำอีคอมเมิร์ซคุณจะเข้าถึงคุณจะขาดโอกาสอย่างมากที่จะเข้าถึงเขานะครับตัวเลขตัวนี้สื่อออกมาเช่นกันนะครับแล้วเอเชียนนะครับหรือว่าเซาท์อีสต์เอเชียเนี้ยเป็นทวีปที่มีอัตราการเติบโตของอีคอมเมิร์ซเร็วมากสุดๆท็อปๆของโลกใบนี้ครับณยุคนี้ลองเทียบกันดูครับ Growth in Internet User นะครับของอาเซียนกับอินเดียประมาณกันนะครับ 14% นะครับเราอยู่ในทวีปที่มีอัตราการเติบโตสูงมากโอเคอันนี้เป็นรีเสิร์ชบอกเช่นกันครับใน Southeast Asia เนี่ย Internet Economy นะครับมูลค่าเนี่ยอยู่ประมาณสัก200 บิลเลียน US นะครับ by 2025นะครับโอเคผมจะข้ามตัวเลขตัวรีเสิร์ชไปหลายๆอันนะครับผมจะพยายามเข้าไปถึงตัวท็อปปิกของคำว่า right price and nice promotion นะครับโอเคขอข้ามหลายๆตัวไปนะครับจริงๆผมเตรียมสไลด์มาเยอะมากเลยครับผมเตรียมสไลด์มาเป็นร้อยเลยครับโอเค pricing in e-commerce ครับในยุคนี้นะครับผมเกริ่นไปเยอะแยะมากมายนะครับเกินถึงออนไลน์มีเดียเกินถึงออนไลน์แอดเวอร์ไทซิ่งเกินถึงอีคอมเมิร์ซโอกาสของออนไลน์มีเดียเยอะแยะมากมายสุดท้ายมันจะไปแซงทีวีนะครับอีคอมเมิร์ซสุดท้ายแล้วมันจะกลายเป็นกระแสหลักนะครับแล้วในยุคนี้ล่ะนะครับผู้ประกอบการจะตั้งราคายังไงดีในโลกที่มันการค้าออนไลน์กับออฟไลน์มันเป็นสิ่งเดียวกันนะครับจำเป็นไหมครับผมขอถามคำถามหน่อยครับว่าจำเป็นไหมที่คุณต้องขายราคาบนโลกออนไลน์ให้ถูกกว่าคู่แข่งคุณต้องขายให้ถูกเสมออยากทำแบบนั้นไหมครับหลายคนใส่หน้านะครับหลายคนไม่อยากขายของราคาถูกหลายคนไม่อยากตัดราคาแข่งกันถูกไหมครับเราไม่อยากตัดราคาแข่งกันเพื่อสุดท้ายละไม่มีใครได้ประโยชน์เลยถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นวิธีการตั้งราคาบนโลกออนไลน์เนี่ยไม่จำเป็นครับนะครับคุณไม่จำเป็นที่จะต้องราคาให้มันตั้งราคาให้มันคุณไม่เหลือกำไรนะครับการทำมาค้าขายบนโลกออนไลน์ไม่ใช่ทำมาค้าขายโดยคุณต้องขาดทุนเสมอไปนะครับผมจะยกเคสสตัดดี้ของหลายๆเจ้านะครับที่เป็นเจ้าที่หลายท่านอาจจะรู้จักกันดีลองมาดูกันครับว่าการตั้งราคาของเขาตั้งราคายังไงเจ้าแรกครับ Lazada นะครับเจ้านี้ถูกอาลีบาบาซื้อไปแล้วนะครับวิธีการตั้งราคาของเขาแน่นอนเขาเล่นเรื่องราคาเหมือนกันเขาพยายามขายราคาให้ได้ถูกที่สุดนะครับแต่สิ่งหนึ่งนะครับที่เขาพยายามแอดเข้ามาเพื่อเป็น value ในการซื้อสินค้า e-commerce เนี่ยนะครับในการซื้อสินค้าบนโลกออนไลน์เนี่ยคุณไม่ได้
จ่ายเฉพาะราคา bottom line ที่คุณจ่ายเท่านั้นคุณต้องได้ service หลังการขายด้วยนะครับสิ่งนั้นคือเขาบอกว่าโอเคมีการรับประกันนะครับสมมุติคุณได้สินค้าไปมันมีการรับประกันคุณก็รู้สึกอุ่นใจมากขึ้น2มันมีการเก็บเงินปลายทางเราก็ต้องยอมรับว่า Lazada เป็นคนที่เข้ามาเรียกว่า offer หรือให้บริการตัวเก็บเงินปลายทางเจ้าแรกๆในประเทศไทยแล้วก็ใน Southeast Asia ด้วยก็ให้เครดิตเขานะครับซึ่งวิธีการชำระเงินเก็บเงินปลายทางนี้นะครับเป็นวิธีการชำระเงินบนโลกของ e-commerce ที่มีสัดส่วนมากที่สุดในประเทศไทยเลยนะครับ 100% ของการซื้อขายออนไลน์บนในประเทศไทยนะครับ 60% เป็นการเก็บเงินปลายทางนะครับเหตุผลเพราะอะไรครับเหตุผลเพราะว่าบางคนรู้สึกไม่มั่นใจเฮ้ยเราจะจ่ายเงินเราจะซื้อของบางอย่างเนี่ยเรารู้สึกว่าเฮ้ยสมมุติเราโอนเงินไปก่อนเราจะได้ก้อนอิฐกลับมาหรือเปล่าเราจะได้ของที่เราสั่งไปถูกต้องจริงไหมสุดท้ายละเอาชัวร์เลยเดี๋ยวมาส่งของก่อนแล้วแกะดูแล้วกันถ้ามันถูกต้องโอเคตรงการจ่ายเงินให้กับเขาเลยนะครับก็มั่นใจมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้บอกอะไรครับมันบอกว่าเวลาคุณจะตั้งราคาบนโลกออนไลน์เนี่ยคุณต้องมองถึงเซอร์วิสหรือคำที่เรียกว่า value added service ด้วยนะครับคุณจะให้ value added service อะไรเข้าไปบนสินค้าหรือบริการของคุณที่คุณขายออนไลน์นั้นๆที่คู่แข่งคุณเขาให้ไม่ได้ยกตัวอย่างเช่น Lazada ขาย Samsung Galaxy Note 7 Lazada มี COD ส่งถึงที่นะครับแล้วก็เก็บเงินปลายทางอีกที่หนึ่งขายราคาแพงกว่าแต่ไม่มี COD บางคนก็ไม่ได้ซื้อเจ้าที่ไม่มี COD เหมือนกันถึงแม้จะราคาถูกกว่าอะไรแบบนี้ตัวอย่างต่อไป JIB ครับ JIB เป็นอันนี้เคสนี้น่าสนใจนะครับเขาเป็นดิสทริบิวเตอร์แล้วก็เป็นรีเทลเลอร์ของสินค้าคอมพิวเตอร์นะครับเขามาเปิดช่องทางออนไลน์ทีหลังนะครับสิ่งที่เขาทำคืออะไรครับเขาวางตัวชัดเจนว่าเขาจะไม่ได้ไปชนกับอีคอมเมิร์ซที่เขาจะไม่ชนกับ Lazada เขาจะไม่ชนกับเจ้าอื่นวิธีการคิดของเขาคืออะไรครับเขาหา value added service ที่มันถูกจริตลูกค้าของเขานะครับ value added service ที่มันถูกจริตของลูกค้าของเขาคือส่งด่วน6ชั่วโมงเมื่อซื้อครบ 3,000 บาทขึ้นไปนะครับอันนี้ตรงจริตของคนในยุคนี้มากเลยที่ต้องการของเร็วนะครับไม่มีใครที่รู้สึกว่าโอนเงินไปก่อนแล้วจะได้ของในวันรุ่งขึ้นเขาบอกว่าถ้าคุณสั่งซื้อภายในช่วงเช้า6ชั่วโมงเดี๋ยวเขามาส่งนะครับเพราะฉะนั้นสินค้าของเขาโอ้โหยอดขายเขาผมเคยคุยกับคุณจิ๊บนะครับคุณจิ๊บเขาเป็นเจ้าของเขาเอาชื่อของเขามาตั้งเป็นชื่อร้าน JIB นี่เองนะครับเขาบอกว่าเฮ้ยคือจากจุดขายตัวนี้ลูกค้าเขาชอบมากเลยนะครับแปลว่าอะไรครับแปลว่าการตั้งราคาบนโลกออนไลน์เนี่ยคุณไม่จำเป็นต้องตั้งให้มันถูกกับคู่แข่งเสมอไปนะครับคุณต้องมองถึง value added service ของคุณด้วยอะไรคือ value added service ที่คุณจะแอดเข้าไปในบริการแล้วลูกค้าของคุณเขายอมจ่ายนะครับไม่จำเป็นว่าเขาต้องคุณต้องขายคอมพิวเตอร์ให้ราคาถูกกับคู่แข่งเขาสามารถขายคอมพิวเตอร์ในราคาที่ดีได้พร้อมกับ value added service ที่ลูกค้ารู้สึกพึงพอใจนะครับอันนี้กลายเป็นจุดแข่งของเขาจนปัจจุบันนี้เคสต่อไป Happy Flash อันนี้เป็นสตาร์ทอัพของต่างประเทศที่เข้ามาบุกในประเทศไทยครับนะครับสิ่งที่เขาทำเขาให้บริการอะไรครับเขาให้บริการส่งเขาเป็นบริการรับจ้างซื้อของซูเปอร์ครับคุณขี้เกียจจะไปซื้อของในซูเปอร์เองคุณสามารถจ้างบริการตัวนี้ให้ไปต่อคิวซื้อของได้แล้วก็มาส่งให้ได้รวดเร็ว next hour ภายใน1ชั่วโมงหมายถึงว่าอะไรครับสมมติผมอยู่ตรงศูนย์ศิริกิติ์แห่งนี้นะครับผมอยากกินแอปเปิลครับผมกดแอปปึ๊บๆผมอยากกินแอปเปิลเดี๋ยวมันจะมีคนจากรอบๆเนี่ยครับนะครับเขาจะไปหาว่าซูเปอร์ใกล้ๆอยู่ที่ไหนจะมีเมสเซนเจอร์ขับมอเตอร์ไซค์ปื๊ดเอาแอปเปิลมาให้ผมภายใน1ชั่วโมงเพราะฉะนั้นอันนี้เหมือนกันครับถามว่า Happy Fresh ต้องไปแข่งกับ Tops Online มั้ยต้องไปแข่งกับ Tesco Online มั้ยต้องไปแข่งกับ Big C Online มั้ยเขาบอกว่าเขาไม่แข่งตรงๆเขาแข่งโดยการดึง Value Added Service บางอย่างที่คู่แข่งของเขาไม่ได้เอามาให้เขาเพราะฉะนั้นเขาเรียกว่าหลักการตลาดเขาเรียกว่า differentiation ครับเราจะแตกต่างจากคู่แข่งได้ไงครับเพราะฉะนั้นการตั้งราคาบนโลกออนไลน์อย่าคิดแค่ว่าเฮ้ยจะตั้งราคาให้ถูกกว่าหรือแพงกว่าคุณต้องตั้งให้ราคาสมเหตุสมผลพร้อมกับ value added service อะไรที่ลูกค้าของคุณต้องการนะครับต้องคิดในมุมมองนั้นเพราะฉะนั้นการมันคือการทำการตลาดนั่นเองครับคุณต้องรู้ว่าลูกค้าของคุณเขาต้องการอะไร value added service อะไรที่ลูกค้าคุณต้องการนะครับ shop at 7นะครับอันนี้เป็นอีกหนึ่งเจ้าตอนนี้จริงๆเปลี่ยนชื่อแล้วนะครับเขาเปลี่ยนชื่อเป็น Shop at 24นะครับ
จ้านี้นะครับ7 Eleven ออนไลน์นั่นเองนะครับ value ที่เขาให้กับผู้ใช้คืออะไรครับชำระเงินที่7ครับนะครับยังมีผู้ใช้อีกหลายคนที่เขารู้สึกว่าเฮ้ยเขาไม่อยากจะจ่ายบัตรผ่านบัตรเครดิตอ่ะเขาไม่อยากให้ตัวเลขบัตรเครดิตของเขาไปให้กับใครก็ไม่รู้อ่ะโอเคเขารู้สึกเซเว่นอยู่ปากซอยเขาเขาเดินไปเซเว่นก็ได้เพราะฉะนั้นช็อปแอร์เซเว่นตอบโจทย์จุดนี้ของเขานะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นตัว value added service ที่คู่แข่งบางทีก็ให้ไม่ได้อันนี้เซเว่นแคตตาล็อกนะครับซาโรล่านะครับสมมติพวกสินค้าแฟชั่นนะครับเวลาคุณสั่งเสื้อไปแล้วคุณรู้สึกคุณลองละแล้วมันรู้สึกใส่ไม่พอดีคุณสามารถไปคืนที่เซเว่นได้อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่ง value added service ที่เขามาตอบโจทย์ของลูกค้านะครับเพราะเขารู้ว่าลูกค้าของเขาเนี่ยนะครับเวลาซื้อสินค้าไปแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยไม่พอใจอ่ะอยากจะคืนแล้วรู้สึกเวลาจะคืนสินค้าเนี่ยถ้าต้องไปไปรษณีย์แพ็คเกจส่งและส่งไปไปรษณีย์มันรู้สึกยุ่งยากแต่ถ้าไปส่งคืนที่เซเว่นรู้สึกเอ้ยรู้สึกง่ายกว่านะครับเขาก็เลยมีบริการนี้ขึ้นมาตอบโจทย์ของลูกค้าของเขานะครับโอเคอ่ะอีกตัวหนึ่งครับผมยกอีกตัวหนึ่งครับอันนี้เคสอันนี้ก็น่าสนใจครับเคสนี้นะครับเป็นอีคอมเมิร์ซชื่อว่า Direct to Shop ครับนะครับมีใครรู้ไหมครับว่าเจ้านี้เป็นอีคอมเมิร์ซของใครเป็นเจ้าของอีคอมเมิร์ซเจ้านี้ครับอีคอมเมิร์ซเจ้าของอีคอมเมิร์ซเจ้านี้คือ HomePro HomePro เรารู้จักกันดีใช่ไหมครับอันนี้คือเป็นหนึ่งในกลยุทธ์ของเขานะครับเรียกว่าถ้าใครที่รู้สึกว่าเรามีแบรนด์ที่มันแข็งแกร่งบนโลกของออนไลน์อยู่แล้วเรียกว่าเราใครมีแบรนด์ที่แข็งแกร่งบนโลกออฟไลน์อยู่แล้วแล้วอยากจะกระโจนลงมาบนโลกออนไลน์นะครับแล้วเขาไม่อยากมีปัญหาในแง่ของการตั้งราคาที่ไม่เหมือนกันนะครับวิธีการของเขา HomePro สิ่งที่เขาทำคือเขาตั้งแบรนด์ใหม่ครับเขาตั้งแบรนด์ใหม่ชื่อว่า Direct to Shop แต่จริงๆแล้วเจ้าของคือ HomePro นะครับเพราะฉะนั้นเขาอยากหลีกเลี่ยงสิ่งที่เรียกว่าการแข่งขันการที่ราคามันไม่ตรงกันบางทีเขาอยากจะมาเล่นออนไลน์ให้ราคามันดั้มลงไปถูกกว่า HomePro นะครับเขาสามารถเล่นได้เพราะเขาทํามันคนละแบรนด์กันแต่ถ้าเขาทํามาเป็นแบรนด์ HomePro ตรงๆกันเลยแล้วเขามาขายราคาตรงนี้เนี่ยถูกกว่าอันนี้เขาทําไม่ได้ละนะครับเพราะฉะนั้นเป็นอีกกลยุทธ์นึงนะครับถ้าคุณมีแบรนด์ที่แข็งแกร่งบนโลกของออฟไลน์อยู่แล้วแล้วคุณอยากจะมาโตบนโลกของออนไลน์คุณสามารถแตกอีกแบรนด์นึงก็ได้เป็นอีกหนึ่งกลยุทธ์ที่น่าสนใจนะครับตอนนี้เวลาใกล้หมดแล้วยังครับยังพอมีเวลาใช่ไหมฮะอีก5นาทีโอเคครับเดี๋ยวใกล้จบแล้วครับอีกเคสหนึ่งครับที่น่าสนใจแบรนด์นี้แบรนด์ Head Daddy มีใครรู้ไหมครับว่าเจ้าของแบรนด์นี้คือใครเจ้าของแบรนด์นี้คือ Advice นะครับ Advice หรือเป็นคนที่ขายสินค้าอุปกรณ์คอมพิวเตอร์นะครับ IT บนห้างสรรพสินค้าหลายๆเจ้ามีสาขาเยอะแยะมากมายเลยครับทั้งประเทศไทยนะครับกลยุทธ์ที่เขาใช้เหมือนกับ HomePro เลยครับนะครับเขาคิดว่าเฮ้ยเขาอยากจะโตมาบนโลกออนไลน์แต่เขาอยากมี freedom ที่เขาจะตั้งราคาให้มันน่าสนใจเมื่อเทียบกับคู่แข่งของเขาบนโลกออนไลน์เขาแตกอีกแบรนด์นึงนะครับใช้ชื่อว่า Head Daddy นะครับแต่จริงๆเจ้าของเขาก็คือ Advice นั่นเองเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งกลยุทธ์ที่ผมพูดถึงเหมือนกันว่าเฮ้ยถ้าคุณรู้สึกว่าคุณไม่อยากให้การตั้งราคามันเป็นอิชชูในธุรกิจคุณบางทีคุณอาจจะต้องคิดในแง่นี้ก็ได้นะคุณแตกอีกแบรนด์นึงบนโลกออนไลน์ก็ได้ครับโอเคโดยรวมของการตั้งราคาบนโลกออนไลน์ก็น่าจะประมาณนี้ครับตอนนี้ผมมีเวลาอีกนิดนึงนะครับผมขอเล่าปิดท้ายละกันนะครับจริงๆผมมีสไลด์อีกหลายตัวแต่เวลาไม่พอนะครับขอเล่าเรื่องสุดท้ายนะครับเล่าถึง evolution ของ e-commerce ในโลกใบนี้นะครับเรียกว่าอันนี้ผมใช้คำว่า common evolution ของ e-commerce นะครับเรียกว่าวิวัฒนาการละกันนะครับวิวัฒนาการของ e-commerce บนโลกใบนี้เนี่ยมันเริ่มต้นมาจากยังไงนะครับผมเปรียบเทียบให้ฟังนะครับ3ประเทศนะครับอเมริกาจีนเซาท์อีสเอเชียนะครับดูอเมริกาก่อนนะครับอเมริกาเริ่มจากอะไรครับมันเริ่มมาจาก P2P หรือ Peer to Peer นะครับ2คนรู้สึกอยากจะ exchange สิ่งของซึ่งกันและกันนะครับอเมริกามันมีสิ่งที่เรียกว่า Craigslist นะครับเวลาคนอยากจะขายเฟอร์นิเจอร์รู้สึกเขาไม่ใช้เฟอร์นิเจอร์นี่แหละเขาก็ไปโพสต์บน Craigslist นะครับมันมี C2C หรือ eBay ที่เรารู้จักกันดีนะครับมันมี B2C คือ Amazon
นะครับที่คุณเข้าไปซื้อสินค้าอะไรก็ได้จนมายุคนี้เองนะครับยุคนี้แบรนด์หลายๆแบรนด์มันเรียกว่า brand.com นะครับแบรนด์หลายๆแบรนด์เริ่มเปิดเว็บไซต์เพื่อขายตรงสู่ผู้บริโภคเรียกว่า direct channel to consumer นะครับอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นในอเมริกาและเขานำเทรนด์ประเทศที่ตามคือใครครับคือจีนนะครับจีนพัฒนาการมาในลักษณะเดียวกันแต่พัฒนาไปเร็วกว่านะครับสิ่งที่อเมริกาพัฒนาจากCraigslistจนมาเป็นแบรนด์ .com เนี่ยใช้เวลาหลายปีมากเป็น10ปีจีนใช้เวลาถึงแค่น้อยกว่าอาจจะแค่ครึ่งเดียวของอเมริกานะครับจีนมีเถาเป่าจีนมี AliExpress จีนมี Tmall มี JD นะครับและจีนก็มีแบรนด์ .com เช่นกันนะครับพอจีนเติบโตตามมาคนที่ตามจีนคือใครครับคนที่ตามจีนคือบ้านเราไทยอินโดเซาท์อีสเอเชียของ P2P บ้านเรามีใครครับมีขายดีนะครับคุณทิวานะครับของ C2C มีใครบ้างครับมี WeLove Shopping มีตลาด .com นะครับในอินโดมี Tokopedia มีบุคลาภักนะครับของใน B2C มีเจ้าไหนบ้างครับมีเซ็นทรัลออนไลน์มีมาตาฮาริมอลมีซาโลล่ามี Lazada นะครับ brand.com มีเช่นกันครับยกขบวนมาเป็นแถวเลยครับมี Samsung มี Asus มี Maybelline นะครับมีหลายเจ้ายกมาเป็นแถวเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็จะเห็น evolution ละนะครับตอนนี้อยากให้พวกเราเห็นในแง่ของวิวัฒนาการของมันนะครับเพราะฉะนั้น e-commerce บนโลกใบนี้เนี่ยมันมีวิวัฒนาการมาลักษณะแบบนี้ฮะสุดท้ายละมันมีทั้ง B2C มีทั้ง C2C มีทั้ง brand.com นะครับที่เป็นวิวัฒนาการของ e-commerceนะครับก็ขอจบหมดเวลาพอดีครับขอจบด้วยสไลด์ตัวนี้นะครับว่าอันนี้คือวิวัฒนาการของมันแล้วก็ขอจบด้วยว่าโอกาสของอีคอมเมิร์ซโอกาสของโลกออนไลน์ตัวนี้เนี่ยมีโอกาสสูงมากมีโอกาสที่จะเติบโตไปถึง10ถึง20เท่าในอนาคตนะครับท่านไหนที่อยากได้สไลด์ชุดนี้นะครับผมมีตัวสุดท้ายให้แอดได้จริงๆผมเตรียมสไลด์มาเยอะมากโอเคครับท่านไหนอยากได้สไลด์ตัวนี้ก็แอดมาแล้วก็ทักมานะครับทักมาหน่อยนะครับให้รู้ว่าโอเคมาร่วมงานนี้กันแล้วเดี๋ยวผมจะส่งสไลด์ชุดนี้ไปให้กับในไลน์ของคุณนะครับก็วันนี้เป็นการสรุปจบของหัวข้อที่ผมพูดวันนี้นะครับ Right Price and Nice Promotion for Modern Age นะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่มาให้ความสนใจในการพูดคุยกับวันนี้ขอบคุณมากเลยครับค่ะ